สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะก็ดิฉันเติมพรตันติวิวัฒนะคะเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ในแบงก์กิมเองประเทศไทยนะคะก็ดูแลในส่วนของกลุ่มอสังหาโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์นะคะที่ให้โอกาสทางเราเนี่ยได้มาพรีเซนต์กับนักลงทุนอีกไตรมาสหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยเราคงแบ่งการพูดทั้งหมดเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยเราจะมาแรปอัพหรือว่ามาดูตัวตลาดในปีที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวประมาณการกับมุมมองของทางเมย์แบงกิ้งเองต่อตลาดอสังหาในปีนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยพาร์ทสุดท้ายเราคงจะมาลงในรายละเอียดของตัวหุ้นทั้งหมดที่ทางเมย์แบงกิ้งเองเราเองเนี่ยมีการทำ coverage อยู่หรือว่าทำการศึกษาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเราให้เซกเตอร์เรตติ้งหรือว่าน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มเนี่ยเท่ากับตลาดนะคะแล้วก็ภาพรวมของปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งบวกและลบค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะช่วงต้นปีมาเองเนี่ยดีมานด์ค่อนข้างดีการเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สรุปตัวเลขของท้ายปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นดัชนีหนึ่งที่เราสามารถดูในแง่ของตัวซัพพลายหรือว่าตัวอุปทานได้นะคะก็ทำตัวเลขสูงสุดนะคะในรอบ19ปีแล้วก็ปัจจัยหนุนที่เป็นประเด็นหลักเลยนะคะก็คือการเปิดคอนโดมิเนียมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเปิดขายมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ที่เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องของตัวที่อยู่อาศัยจดทะเบียนใหม่นะคะปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็สูงที่สุดในรอบ16ปีแต่ว่าดัชนีนึงที่ค่อนข้างจะสวนทางมากๆนะคะก็คือตัวดัชนีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยปรากฏว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะคะแล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงเองเนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยความเสี่ยงและแรงกดดันซึ่งเราก็เตือนมาเสมอเลยก็คือเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้างแล้วก็การรอใบอนุญาต EIA หรือว่าตัวสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันนะคะชาร์ตนี้จะแสดงให้เห็นตัวที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของปีที่แล้วนะคะเราเก็บตัวเลขมาตั้งแต่ปี1994นะคะซึ่ง994ช่วงนี้ถ้าจำกันได้ก็จะเป็นช่วงที่เราเกิดยุควิกฤตตัวอสังหาริมทรัพย์นะคะปีที่แล้วเนี่ยในเชิงตัวเลขเองเนี่ยตัวเลขกลมๆ ก็ประมาณ 130,000 หน่วยนะคะเติบโต 29% year on year แล้วก็มากกว่าที่เราคาดไว้ด้วยนะคะเราคาดว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะปิดตัวเลขประมาณ 120,000 หน่วยในเชิงของมูลค่าตลาดนะคะเติบโตใกล้เคียงกันคือ 29% เช่นเดียวกันก็ตัวเลขกลมๆ ก็ 390,000 ล้านนะคะต้องบอกว่าเราดูจากชาร์ตนี้เนี่ยในเชิงจำนวนเองอาจจะยังไม่ได้ห่วงมากนักนะคะแต่ว่าในเชิงมูลค่าเนี่ยถีบตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เกือบจะเท่ากับยุคที่เราเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์รอบที่แล้วเลยนะคะให้ดูชาร์ตไว้แล้วก็ดูว่าตัวภาพรวมของการเปิดในปีที่แล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วประเด็นที่มาหนุนเนี่ยคือชาร์ตนี้นะคะคือตัวคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเนี่ยเราเก็บตัวเลขย้อนหลังกลับไป10ปีนะคะต้องบอกว่าที่เราเลือก10ปีเนี่ยเนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยเพิ่งจะกลับมาบูมรอบไซเคิลหรือว่ารอบนี้เนี่ยในช่วงแต่ปี2006เป็นต้นมาแล้วก็ทีบตัวไปช่วงปี2007 2008 2009นี่เรามีวิกฤตเลมอนบัตเทอร์นะคะก็ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะดีมานด์จากต่างประเทศที่เป็นกรุ๊ปคอนโดมิเนียมเนี่ยก็แผ่วตัวไปพอปี2010เนี่ยกลับมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะดีมานด์คอนโดมิเนียมช่วงนั้นเนี่ยมีทั้งดีมานด์ที่เป็นคนไทยเองดีมานด์ที่เป็นต่างชาติแล้วก็ขยายเซกเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เราไม่เคยมีต่ำกว่าล้านก็เริ่มมีต่ำกว่าล้านต่อยูนิตเข้ามาปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยตัวเลขออกมานะคะการเปิดคอนโดมิเนียมเนี่ยเกือบ 85,000 หน่วยต้องบอกค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวเติบโตถึง 35% year on year นะคะแล้วก็ถ้าเอาไปเปรียบเทียบสัดส่วนทั้งหมดจาก 103,000 ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย 64% คือคอนโดมิเนียมแล้วก็ราคาขายส่วนใหญ่เนี่ย70กว่าถึง 80% ด้วยกันเนี่ยอยู่ในช่วง 1-3 ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาขายตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ comfortable กับราคานี้นะคะเนื่องจากว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนหน่วยที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาในยูนิตขนาดเล็กแล้วก็สะท้อนไปจนถึงการเก็งกำไรซะมากกว่านะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะอธิบายให้ทราบว่าทำไมเราถึงมองแบบนี้นะคะภาพรวมของปีที่แล้วที่เราบอกว่า103ในเชิงยูนิตแล้วก็มูลค่าเกือบ390,000ล้านเนี่ยมีคำถามว่าแล้วกลุ่มไหนที่เปิดขายเยอะแล้วก็เปิดขายในช่วงไหนเยอะบ้างนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าช่วงต้นปีเนี่ยดีมานด์ยังดีอยู่เศรษฐกิจต้นปีที่แล้วถ้าจำกันได้ยังดูดีอยู่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยปี2012เนี่ย
ก็มีการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวการเปิดโครงการใหม่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปิดต้นปีมา2013ก็เปิดโครงการกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะคะจะเห็นว่าแท่งสีส้มๆในเดือนกุมภาพันธ์กับในเดือนมีนาเนี่ยปรับตัวกระโดดมาค่อนข้างแรงทีนี้ก็ไปแผ่วตัวในช่วงเดือนเมษาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มอสังหาเองถ้าในช่วงดีมานด์ปกติเนี่ยมันก็มีไซเคิลของมันเล็กน้อยนะคะช่วงเดือนเมษาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่วันหยุดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเปิดตัวโครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเห็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างแผ่วตัวลงมาแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการหลายๆรายเนี่ยอาจจะมีการทำบัดเจ็ตตอนช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ทำบัดเจ็ตแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะคะในการซื้อที่ดินกว่าจะมาทำ development plan แล้วก็กว่าจะมาเปิดขายได้บางผู้ประกอบการก็มาเปิดกันช่วงท้ายปีจะเห็นว่าช่วงประมาณไตรมาส3ต้นไตรมาส4เนี่ยแท่งสีส้มๆคอนโดมิเนียมนี่เยอะสะสมต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มาแผ่วตรงเดือนสุดท้ายเลยคือเดือนธันวาช่วงนั้นเนี่ยเราเริ่มมีแรงกดดันด้านการเมืองเข้ามานะความผันผวนค่อนข้างมากต้องบอกว่าการขายคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าดีมานด์ไม่ดีตลาดไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะเปิดนะคะเนื่องจากว่าตัวยอดจองหรือว่ายอดพรีเซลเองอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะแล้วก็จะเสียโมเมนตัมของการขายไปเดือนธันวาเนี่ยเปิดตัวลดลง 75% มันออนมันนะคะแล้วก็ 56% year on year สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยคือความเชื่อมั่นที่มันลดลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็แรงกดดันทางด้านการเมืองเข้ามาสะสมกันก็ทำให้เดือนสุดท้ายเนี่ยแผ่วตัวลงไปซึ่งการแผ่วตัวตรงนี้ต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างเราค่อนข้างพอใจนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเกิดว่ายังคงเปิดมากอยู่เนี่ย inventory ของณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยน่าจะน่าเป็นห่วงมากกว่านี้นะคะมาดูในเชิงของตัวดีมานด์บ้างนะคะคือที่อยู่อาศัยจดทะเบียนใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตเล็กน้อยนะคะ 4% year on year ก็ใกล้เคียงกันกับตัวเลขที่เปิดขายนะคะคือประมาณ 130,000 แต่ 130,000 ของตัวเลขของตัวที่อยู่อาศัยจดทะเบียนใหม่เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ16ปีนะคะถ้ามาดูสัดส่วนนะคะแนวราบเนี่ย 47% ตัวคอนโดมิเนียมเนี่ย 53% นะคะซึ่งก็ถ้ามาดูในไส้ในอีกเช่นเดียวกันนะคอนโดมิเนียมเนี่ยลดลงประมาณ 11% year on year แล้วก็ตัวแนวราบเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% year on year นะคะคอนโดเนี่ยที่ลดลงจากปี2012มาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากการก่อสร้างที่ล่าช้านะคะการก่อสร้างล่าช้าการได้รับใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า EIA เนี่ยก็ล่าช้าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งมอบของปีที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการหลายๆรายในกลุ่มคอนโดมิเนียมเนี่ยส่งมอบได้ไม่ทันตามกำหนดนะคะแล้วก็มีการบันทึกรายได้เนี่ยพลาดเป้าไปบ้างก็สะท้อนมาที่ตัวจดทะเบียนนะคะว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยลดลงถึง 11% แล้วก็ส่วนตัวแนวราบเองเนี่ยอาจจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึง 30% นะคะก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นดีมานด์ที่สะสมมาจากปีที่แล้วปี2012เนี่ยอาจจะยังเห็นแนวราบถ้าดูตามแท่งนะคะสีส้มๆเนี่ยแนวราบอาจจะยังกลับมาซื้อตัวขอโทษตัวตัวอุปสงค์หรือว่าตัวดีมานด์ของแนวราบเนี่ยอาจจะยังกลับมาซื้อตัวหน่วยบ้านไม่มากนักในช่วงปี2012เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวกลับมาจากภาวะน้ำท่วมเมื่อตอนสิ้นปี2011นะคะแล้วก็เพิ่งจะมากลับมาซื้อเนี่ยก็ช่วงปี2013แล้วก็มาจดทะเบียนใหม่จริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย10ปีย้อนหลังแท่งสีส้มๆให้ดูสังเกตไว้เนี่ยจริงๆการเพิ่มขึ้นค่อนข้างเป็นออร์แกนิกโกรทนะคะเพียงแต่ว่าปี2013เนี่ยมันอาจจะปรับตัวฟื้นตัวแรงมาจากปีฐานปี2012ที่มันค่อนข้างต่ำนะคะชาร์ตนี้จริงๆเราอยากจะให้สังเกตแล้วก็ดูชาร์ตนี้เป็นหลักนะคะต้องบอกว่าที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวด้านซัพพลายเองคือที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่สูงที่สุดในรอบ19ปีที่อยู่อาศัยจดทะเบียนใหม่เองก็ค่อนข้างมากนะคะสูงที่สุดในรอบ16ปีแต่ส่วนหนึ่งที่มันสวนทางกันมาตลอดแล้วก็เราเชื่อว่าชาร์ตนี้จริงๆค่อนข้างมีประโยชน์นะคะเนื่องจากว่าเป็นดัชนีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีการออกไปเซอร์เวย์แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันสอดคล้องไปกันกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเกือบทั้งปีเลยก็ว่าได้10กว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีลดลงติดต่อกันต่อเนื่องทุกเดือนนะคะแล้วก็ตัวเลขล่าสุดคือเดือนมกราเนี่ยก็ยังคงลดลงอยู่แล้วก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดที่เราไม่เคยเห็นนะคะอยู่ที่62จุดต้องบอกว่ามองย้อนกลับไปในวงกลมสีฟ้าด้านซ้ายมือที่เราทำไว้เนี่ยช่วงที่เราเกิดวิกฤตการเมืองปี53เนี่ยดัชนีลดลงต่อเนื่องเพียงติดต่อกันเพียงแค่3เดือนเดือนที่4เนี่ยพอจบวิกฤตการณ์รอบนั้นเนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันด้วยมาดูช่วงวิกฤตน้ำท่วมบ้างน้ำท่วมเนี่ยติดต่อลบกันติดต่อกันก็แค่4เดือนนะคะแล้วก็กลับมาฟื้นตัว